ให้เด็กทุกคนได้เข้าโรงเรียนพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กควรจื่อไว้ว่าเด็กหญิงเด็กชายและเด็กพิการทุกคนควรได้เข้าโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกันจงไปเสนอตั๋วเข้าเรียนห้องเกียมประถมเมื่อลูกของทานอายุได้5ปีจงไปเสนอตั๋วเข้าเรียนชั้นประถมเมื่อลูกของทานอายุได้6ปีให้ลูกของทานเรียนหนังสือเวลาอยู่เรือนโอ้ลมลูกของทานเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้ว่ามีอย่างใดครอบครัวผาสุกพร้อมกันพัฒนา